สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสศิประภาใจเอื้อรหัสนิสิต6220174เลขที่12หมู่เรียนที่1นะคะวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีบทของกรีนหรือว่ากรีนเทียเรมนะคะเป็นบริเวณปิดในระนาบ xy ซึ่งล้อมรอบเส้นโค้งเรียบเป็นช่วงช่วง C และสามารถแบ่ง R เป็นบริเวณย่อยโดยเส้นขอบของบริเวณย่อยจะตัดกับเส้นตรงขนานกับแกนพิกัดอย่างมาก2จุดต่อเส้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นที่ขนานกันกับพิกัดถ้า PXY QXY และอนุพันธ์ย่อย P เทียบกับ Y อนุพันธ์ย่อย Q เทียบกับ Y นะคะต่างเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องใน R เราจะได้ว่าอินทิกรัลตามเส้นโค้ง C P dx บวก Q dy เท่ากับดับเบิลอินทิกรัล R ของ curl Q by curl x ลบ curl P by curl y dx dyตัวอย่างนะคะจงหาค่าของอินทิกรัลตามเส้นโค้ง C ของ y ลบ sin x dx บวก cos x dy เมื่อ C เป็นสามเหลี่ยมที่มีทิศดังรูปอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะจะมีทิศทางแบบนี้นะคะวิธีทำเนื่องจาก PXY เท่ากับ Y ลบ Sin X และ QXY เท่ากับ Cos X จะได้ Curl Q by Curl X เท่ากับลบ Sin X และ Curl P by Curl Y เท่ากับ1แทนค่าเราจะได้ว่าอินทิกรัลตามเส้นโค้ง C ของ Y ลบ Sin X DX บวก Cos X DYจะได้เท่ากับ double integral r ลบ sin x ลบ1 da เท่ากับลบ integral x เท่ากับ0ไปจนถึง pi ส่วน2 integral y เท่ากับ0ไปจนถึง2ส่วน pi x ของ sin x บวก1 dy dx เท่ากับลบอินทิกรัล x เท่ากับ0ไปจนถึง pi ส่วน2ของ sin x บวก1 y 0ไปจนถึง2ส่วน pi x dx เท่ากับลบอินทิกรัล0เท่ากับ x เท่ากับ0ไปจนถึง pi ส่วน2นะคะของ sin x บวก12ส่วน pi x dx เท่ากับ2ส่วน pi ของ x cos x ลบ sin x ลบ x กำลัง2ส่วน pi ตั้งแต่0ไปจนถึง pi ส่วน2เราก็จะได้เท่ากับนะคะ2ส่วน pi คูณกับลบ1ลบ pi ส่วน4หาค่ามาแล้วจะได้คำตอบเป็นลบ2ส่วน pi ลบ pi ส่วน4นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะหาพื้นที่วงกลมรัศมี1หน่วยจากอินทิกรัลตามเส้นโดยใช้ทฤษฎีบทของกรีนอินทิกรัลตามเส้นโค้ง C นะคะ P dx บวก Q dy เท่ากับ double integral R ของ curl Q by curl x ลบ curl P by curl y dA แล้ว integral ตามเส้นโค้ง C P dx บวก Q dy เท่ากับ double integral R 1 dAเพื่อหาพื้นที่วงกลมรัศมี1หน่วย
curl p by curl y เท่ากับ0และ curl q by curl x เท่ากับ1ซึ่งจะทำให้ p เท่ากับ0 q เท่ากับ x ดังนั้นจากทฤษฎีบทของกรีนเราจะได้ว่าอินทิกรัลตามเส้นโค้ง c x dy เท่ากับดับเบิลอินทิกรัล r 1 dA จากนั้นใช้สมการพาราเมตริกของวงกลม1หน่วยคือ x เท่ากับ cos θ y เท่ากับ sin θ โดย θ มากกว่าหรือเท่ากับ0และ θ น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 πซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวแปร xy ให้อยู่ในรูปเซต้าจะได้เท่ากับอินทิกรัลตามเส้นโค้ง c x dy เท่ากับอินทิกรัลตั้งแต่0ไปจนถึง2 πcos กำลัง2เซต้า d เซต้าเท่ากับอินทิกรัลตั้งแต่0ไปจนถึง2 π ของ1บวกคอส2เซต้าส่วน2 d เซต้าเราก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2ของเซต้าบวกไซน์2เซต้าส่วน2ตั้งแต่0ไปจนถึง2ไพคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับไพนะคะต่อไปเป็นข้อสอบของเพื่อนนะคะข้อ1 นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นนิยามการคูณของตัวดำเนินการเดลนะคะหรือเดลโอเปอเรเตอร์นะคะคำตอบก็จะเป็นข้อขอไข่ค่ะคือเกรเดียนต์ f เท่ากับ curl f by curl xเวกเตอร์ i บวก curl f by curl y เวกเตอร์ j บวก curl f by curl z เวกเตอร์ k นะคะและ f เท่ากับ f x y z นะคะข้อที่2ในอุณหภูมิที่จุด x y z ในปริภูมิ3มิติกำหนดโดยf x y z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ z กำลัง2กาตัว1อยู่ที่จุด2 1 2ต้องการบินไปในทิศที่อบอุ่นให้เร็วที่สุดกาตัวนี้ควรจะบินไปในทิศทางใดคำตอบคือกาควรบินทิศ2 2ลบ2นะคะจากข้อสอบของเพื่อนนะคะคิดว่าไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปแล้วก็เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นในบทเรียนที่เราเคยเรียนมาแล้วทุกคนน่าจะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ